สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวดีวิล380นะครับของลูกค้าพี่ไกรัตนะครับลำนี้ก็จะเป็นไซส์380แล้วก็มีความยาวเบสยาว380นะครับแล้วก็มีระบบเป็น GPS ด้วยนะครับนี่ครับเป็นระบบ GPSก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบินลำนี้ให้ดูนะครับแบบนิ่งคลิปเลยนะฮะสำหรับลำนี้ก็ประกอบใหม่ทั้งลำนะครับแล้วก็ลงชุดไฟอย่างเทพเลยนะฮะแล้วก็เป็นระบบ GPS แล้วก็ใช้เป็นวิทยุ Radio Link ด้วยนะครับ Radio Link ตัวนี้ก็จะเป็น AT9S Pro นะครับหลายคนน่ะถามผมว่าผมจะใช้วิทยุของอะไรดีนะครับถ้าผมจะเล่นเฮลิคอปเตอร์สักลำหนึ่งนะครับผมเลือกไม่ถูกเลยผมจะใช้ของที่มันแบบราคาถูกแล้วก็ดีนะฮะคือผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลย Radio Link AT9S Pro ตัวนี้มันจะมีอยู่2หน้านะมันจะมีหน้าเป็นสีเทากับเป็นหน้าเป็นสีทองๆนะครับตัวเนี้ยคุณสมบัติของมันก็คือมันเป็น9 channel นะครับ9 channel ซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถที่จะทำพับล้อปล่อยของหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือในเครื่องบิน1ลำของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายนะครับมากกว่า4 channel ปกติเราเล่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณ6 channel นะครับ6 channel นะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเรามาบินระบบ GPS เนี่ยเราจะต้องใช้ประมาณ9 channel นะครับประมาณ9 channel นะครับทำไมหน้ามันขาวๆวูบๆไปเมื่อกี้อ่ะโอเคก็คือ channel ที่5เนี่ยก็คือ GPS Normal แล้วก็ Return Home channel ที่7ก็คือ Arm Motor นะครับแล้วก็ channel สุดท้ายคือ channel ที่8ก็จะเป็นบินเวนวงกลมแล้วก็เลข8นะครับส่วนถ้าเป็นวิทยุที่มีแค่6 channel นะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะบินแบบระบบ H1 ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิทยุที่มันมี channelค่อนข้างจะเยอะหน่อยหรือเป็น14อย่างฟูเตอร์บ้า14 SG ก็14 channel นะครับคือแต่ถ้าเราใช้แบบว่าที่ประหยัดแล้วก็พอเล่นได้ก็ผมแนะนำเป็นตัวนี้แต่ถ้าจะต่ำกว่านี้อีกนิดนึงก็อาจจะต้องเป็นพวก Fly Sky นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูชุดไฟลำนี้กันบ้างนะครับชุดไฟลำนี้เป็นสีเหลืองนะไม่บอกก็รู้เนาะว่าเป็นสีเหลือง มันก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกก็ได้เนาะลำนี้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแดงแล้วก็ชุดไฟนี่มาดูเลยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมกางเบสออกก่อนเซอร์โวยกพีทเป็นของ KST นะครับมีรับประกันเขียนรับประกันไว้เรียบร้อยเลยนะครับ3ตัวใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะฮะเซอร์โวยกพีท KST 215นะครับเนี่ยครับ KST 215กล่อง H1 GPS คือตอนที่เราจะติดกล่อง H1 เนี่ยคือผมจะบอกเพื่อนๆเสมอเลยนะว่า2ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันมันเป็นแพ็กเกจนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบมีตัวนี้มาแล้วต้องซื้อตัวนี้เพิ่มไม่ใช่นะฮะก็คือ2ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เซอร์โวกันหางเป็น KST 565นะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวสีแดงเป็นเคสอลูนะครับอยู่ในนี้เลยแล้วก็สปีด Hobby Wing 60แอมป์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมอเตอร์ 1,000 kV นะครับอยู่ตรงนี้ขาสกีเป็นแบบตีนเป็ดนะครับพอเวลามันลงจอดเนี่ยตรงนี้มันจะจิกกับพื้นนะครับปึ๊บนะฮะจิกพื้นอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูลำนี้บินกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็พร้อมแล้วนะครับกับการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับวิธีการเล่นอันนี้จะใช้แบตเป็น 1,800 มิลลิแอมป์นะครับนี่ครับ 1,800 มิลลิแอมป์เป็นของ R ของBT นะครับ6เซลล์นะครับ6เซลแล้วก็ใส่ไปที่ด้านทางด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีรางสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแง่งเข้าในแง่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไป
ไอ้ตัวนี้มันก็จะล็อกกริปพอดีนะฮะพอเวลาที่มันล็อกแล้วมันก็เอาออกไม่ได้นะครับล็อกแล้วล็อกเลยนะฮะล็อกแล้วล็อกเลยเสร็จแล้วเราก็ดูที่วิทยุนะครับวิทยุเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะบอกเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือเป็นตัว R motor นะครับตัวนี้ Normal GPS แล้วก็ Return Home นะครับมันจะมี3ขยักนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมเลข8นะครับมีแค่3ตัวนี้ตัวอื่นไม่ได้ใช้นะครับก็คือทวนอีกทีนะครับตรงนี้เป็น R motor สับเข้ามาให้สุดเลยนะตัวนี้ Normal Return Home แล้วก็ไม่ใช่ Normal GPS แล้วก็ Return Home นะครับมี3ขยักตรงนี้ก็มี3ขยักเช่นเดียวกันวงกลมเลข8อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับก็เปิดวิทยุสับสวิตช์ทุกตัวขึ้นไปให้หมดนะครับเปิดวิทยุปุ๊บนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับที่ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับเสียบตรงปลั๊กเหลืองตรงนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราก็รอให้ไฟที่กล่อง H1 เนี่ยมันขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับพอมันขึ้นเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้สับเข้ามาครึ่งหนึ่งโป๊ะนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นส้มกับพริบต้องรอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะเขียวค้างนะครับช่วงจังหวะตรงเนี้ยเราก็ใส่คานุปปี้ไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันสวยงามนะครับช่วงที่ใส่เราก็รอก่อนนะฮะรอจนกว่ามันจะขึ้นไฟสีเขียวค้างนะครับเซฟตี้นิดนึงนะฮะยางรัดแต่ไม่ต้องรัดก็ได้นะฮะตอนนี้เราก็รอนะครับรอรอให้มันเป็นไฟสีเขียวค้างนะครับรอสักครู่ตอนนี้เป็นไฟสีเขียวค้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มบินกันเลยนะครับหลังจากที่เป็นไฟสีเขียวค้างแล้วนะครับเราก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับไฟสีเขียวก็จะกระพริบที่ตัวกล่องนะครับแล้วเราก็สับสวิตช์ตรงนี้เข้ามาให้สุดเลยนะครับมันก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับพอรอบมันได้แล้วนะครับเราก็ค่อยๆเร่งคันเร่งขึ้นมานะครับค่อยๆเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมันเกินครึ่งมันก็จะยกตัวขึ้นมานะครับนะครับแบบนี้นะครับตอนที่มันลอยอยู่นะครับเราสามารถที่จะแต่งได้นะครับเดินหน้านะครับไปทางขวานะครับไปทางซ้ายนะครับถอยหลังนะครับหมุนหางนะครับนิ่งกิ๊บเลยนะครับถ้ามันมีลมมันก็จะแกว่งๆนิดนึงนะฮะอย่าไปตกใจนะฮะถ้าไม่มีลมเลยจะดีมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูมันบินเป็นวงกลมเลข8นะครับสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวเดินหน้าไปไกลๆก่อนนะฮะเดินหน้าไปไกลๆก่อนบินเป็นวงกลมนะครับก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาปึ๊บนะฮะก็จะเริ่มเลยนะฮะอันนี้เป็นบินเป็นวงกลมอยู่นะครับตอนนี้
บินเป็นวงกลมตอนบินเป็นวงกลมมันจะหันหัวเข้ามานะครับจะหันหัวเข้ามาเดี๋ยวทีนี้มาดูมันบินเป็นเลข8กันบ้างนะครับเราก็สับสวิตช์ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาอีกแก๊กนึงนะครับตัวนี้นะครับสับเลยนะฮะปึ๊บนะครับมันก็จะบินเป็นเลข8นะเป็นอัตโนมัติเองเลยนะฮะวิทยุผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะนะบินเป็นเลข8แล้วก็เหลือช้อยสุดท้ายก็จะบินกลับมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะนะบินเป็นเลข8เป็นอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะให้มันมาลงจอดเองนะครับสับสวิตช์ตัวนี้ขึ้นไปให้หมดนะครับปึ๊บมันก็จะบินอยู่กับที่นะครับเป็นอัตโนมัติเลยนะครับให้มันไปไกลๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็สับสวิตช์ตัวเนี้ยเข้ามาอีกทีนึงนะฮะปึ๊บแล้วเราก็รอดูมันจอดเองเป็นอัตโนมัติเลยนะครับมาที่หัวผมแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาที่หัวผมกลางกระหม่อมผมเลยนะฮะตอนนี้ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับลงมาจอดเป็นอัตโนมัตินะครับพยายามเล่นให้มันแบบว่าพยายามอย่าให้มีลมแรงจนเกินไปนะครับมันก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าไม่มีลมเลยเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้ลงจอดเป็นอัตโนมัตินะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็จะตัดรอบของมันเองเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเนี่ยครับตอนนี้มือผมมาถือกล้องอยู่นะฮะผมไม่สามารถที่จะไปบังคับวิทยุได้แน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้พาใครมาด้วยเลยนะฮะมาคนเดียวนะฮะก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ Devil 380สีเหลืองแดงนะครับลำนี้นะครับก็เป็นระบบ GPS นะครับในเรื่องของการสับสวิตช์นะครับผมก็จะบอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับสวิตช์ตัวไหนทำอะไรสวิตช์ตัวไหนทำอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วพอถึงลูกค้าแล้วเรายังงงๆนะฮะก็เปิดคลิปนี้ดูได้ตลอดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรู้เริ่มชินนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าใจนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ Devil 380ลำนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย